หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ญาติโยมได้มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเจตคัมภีร์เนื่องในงานศพหลวงพ่อเอมอริยวังโสซึ่งได้มรณะหรือสิ้นชีวิตไปตามอายุขัย95ปีซึ่งถือว่าคนสมัยนี้ก็เรียกว่าอายุมาก ถ้าเทียบมนุษย์เปรียบเทียบมนุษย์แล้วก็ถือว่าวันคืนของมนุษย์เนี่ยยาวนานแต่ถ้าไปเปรียบเทียบว่าตามหลักธรรมะก็บอกว่าไม่นานเลยเพราะว่าวันคืนเนี่ยถูกเวลากินไปหมดเร็วทุกวันแล้วก็กลางวันจะบอกว่ามียักษ์สองตัวกลางวันตาสว่างกินขนกลางวันกลางคืนยักษ์ตามืดก็กินขนกลางคืนชีวิตคนเราก็ถูกยักษ์กลางวันกินกลางคืนกินจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นว่าคนเราเนี่ยโตไปทุกวันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันแก่ไปทุกวันเจ็บปวดทุกวันแล้วก็ที่สุดคนเราก็ถูกกลืนกินด้วยผักการเรียกว่ายักษ์ผักการยักษ์ผักการเนี่ยเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกกินสัตว์ทั้งโลกไม่มีใครหนีพ้นกินคนหลงคนไม่หลงนี่ก็กินไม่ได้เพราะคนไม่หลงเนี่ยอยากกินไม่ได้เพราะว่าวันคืนเขาพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพอก็อยากไม่กินจะกินแต่เพราะคนที่ไม่รู้ว่าวันคืนหมดไปสิ้นไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยค่อยๆเดินไปทีละวันทีละวันทีละคืนจนมาโตถึงทุกวันเนี่ยเจนมาโตเจนมาแก่แล้วก็เจนมาตายแต่คนก็ไม่ได้คิดย้อนหลังไปดูอดีตแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองว่าชีวิตคนเราไม่ได้ไปไหนเลยถูกยักษ์ประการเนี่ยกินไปหมดทุกวันทรัพย์สมบัติก็ทำกันไว้มากมายแต่ก็ไม่มีใครเอาไปได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะเป็นของโลกเขาของเขาทั้งหมดไม่ใช่ของเราเรามาสร้างสรรค์ใช้กันชั่วครู่ชั่วยามเราก็ทิ้งกองไว้กับดินกองไว้กับโลกนี้เราก็ไม่เอาไปมาชมสมบัติมนุษย์ชั่วครู่ชั่วยามไม่ได้ชมนานเลย80ปี90ปีนี้ถือว่าไม่นานหรอกถ้านานก็ไม่ตายถ้านานก็ไม่แก่ถ้านานก็ไม่เจ็บจะได้ว่าการเวลาเนี่ยกินคนไปโดยไม่รู้บางคนถึงก็ลืมตัวขนาดอายุ 7-80 แล้วก็ยังไม่เคยคิดถึงความตายแก่ตัวเองว่าจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตกอยู่ในความหลงความประมาทกลางวันก็ไม่คิดกลางคืนก็ไม่คิดคนที่ไม่เข้าหาธรรมะคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาแก่แล้วก็ไม่มีความสงบเจ็บแล้วก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีหลักของสติเมื่อสติเขาไม่มีสติการควบคุมตัวเองด้วยการฝึกสติเขาก็ปล่อยชีวิตเขาให้หลงไปตามเวทนาเขาเรียกเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขก็ลืมตัวทุกข์ก็ลืมตัว
ดีใจก็ลืมตัวเสียใจก็ลืมตัวเขาไม่เคยวางใจเป็นหนึ่งเพราะเขาฝึกสติไม่ได้ ตอนนี้ตามหลักของธรรมะคำสอนปุจจ้าเนี่ยลึกซึ้งที่เราไม่ค่อยได้คิดกันเพราะเราคิดแต่ว่าเราจะได้โน่นมาเป็นของเราว่าจะได้นี่มาเป็นของเรานั่นของเรานี่ของเราคนเรากำลังวิ่งไขว่คว้าหาวัตถุภายนอกมากกว่าคุณธรรมภายในเพราะคิดว่าของข้างนอกเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นของเราจริงๆแต่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่ได้เป็นของเราจริงๆเงินที่เราเคยใช้เราก็ใช้ไม่ได้ข้าวของที่เราเคยใช้สะดวกสบายก็ใช้ไม่ได้แข้งขาที่เราเคยใช้ไปไหนมาไหนก็ใช้ไม่ได้หูตาที่เราเคยใช้ดูโน่นดูนี่เราก็ใช้ไม่ได้แม้แต่หูตาของเราก็ใช้ไม่ได้ตาที่เคยดูอะไรเห็นก็ใช้ดูอะไรไม่ได้ขวางไปหมดหูที่เคยฟังอะไรดีก็ฟังไม่ดีไปหมดฟังไม่ได้ยินไปหมดลิ้นที่เคยกินอะไรอร่อยอร่อยมันก็หยุดใช้อะไรไม่ได้ลิ้นก็ใช้ไม่ได้ปากก็ใช้อะไรไม่ได้ไม่จะพูดขอข้าวขอน้ำก็ยังไม่ได้เวลาคนเจ็บใกล้ตายเนี่ยเวลาเจ็บมากๆเนี่ยมือเท้าก็ขยับไม่ได้มือเองยังขยับใช้อะไรไม่ได้ต้องให้คนอื่นขยับเท้าเองก็ต้องให้คนอื่นยกให้ร่างกายก็ต้องให้คนอื่นจับพลิกให้เนี่ยจึงว่าคนเราพอถึงเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเราช่วยตัวเองไม่ได้ทุกที่ช่วยตัวเองไม่ได้มีมากคนเรามีมากพอตัวเองขับแขนใจมันถูกมัดถูกตรึงไว้ก็เกิดทุรนทุรายตัวทำอะไรไม่ได้ใจก็ไม่สบายเหมือนกับคนอายุมากๆเนี่ยตัวทำอะไรไม่ได้ใจก็ไม่สงบอยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้เห็นลูกเห็นหลานทำอะไรไม่ถูกใจอยากจะทำซะเองแต่ตัวเองก็ทำไม่ไหวอันนี้จึงว่าขันห้าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของอาศัยได้ชั่วครู่ชั่วยามเราจะอาศัยไปตลอดไม่ได้เพราะเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นานนับภาษาอะไรแต่ร่างกายของเรายังบังคับไม่ได้ในที่สุดวัตถุภายนอกก็ไม่ใช่ของเราก็ของอาศัยทั้งหมดพุทธเจ้าท่านได้เห็นธรรมะโลกทางโลกเนี่ยเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงของแปรปรวนของบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ทนไม่นานร่างกายเราก็เหมือนกันก็บังคับบัญชาทนไม่ได้ไม่นานที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่อยากคิดกันว่าตัวเราจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดไว้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลตรงที่ว่าเรารู้จักความทุกข์ที่ตัวเราจะมีทุกข์ในความแก่เรามีเรายอมรับทุกข์ในความเจ็บของเรามีเรายอมรับทุกข์ในความตายของเรามีเรายอมรับถ้าเรายอมรับแล้วเราก็จะกลายเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนต่อสู้เป็นคนฉลาดเป็นคนยอมรับความจริงก็จะหาทางออกที่ถูกที่ดีกว่าคนที่ไม่ยอมรับอะไรซะเลยเงี้ยฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญมากคนเราโดยมากก็จะมองข้ามด้านจิตใจด้านศีลธรรมจะไปมองที่โลกเขาสอนอย่างนั้นสอนให้แข่งดีสอนให้แข่งความเป็นความมีความเห็นความอยากที่เขาสอนให้เราแข่งขันกันนั้นโดยมากคนเราก็จะไปแข่งขันต่อสู้กันแบบทางโลกไม่ได้แข่งขันทางใจไม่ได้แข่งขันเข้าไปสู่ศีลธรรมถ้าคนเราถ้าคนเราเข้าใจธรรมะว่าธรรมะนี่จะเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนยามเกิดแก่เจ็บตายเราดีกว่าเราก็จะสนใจว่าเวลามีทุกข์ในใครมาดับทุกข์ให้เราไม่ได้เลยเวลาเสียใจใครจะมาแก้เราไม่ได้เวลาเศร้าโศกฟันภาคจากของรักใครก็ช่วยเราไม่ได้เงินไปซื้ออะไรไม่ได้ทุกอย่างนะเงินซื้อความแก่ไม่ได้ซื้อความเจ็บไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้ซื้อความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉะนั้นเงินแค่แหวนเงินทองอย่าดึกวิเศษลาภยศก็เหมือนกัน
คนมีลาภมียศไม่ใช่จะเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายได้มียศใหญ่ไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายมีลาภมีชื่อเสียงไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายฉะนั้นถือว่าพวกเราก็ต้องทำที่พุทธเจ้าสอนว่าทำที่ไม่แก่ก็คือทำใจทำที่ไม่เจ็บก็คือทำใจทำที่ไม่ตายก็คือทำใจเพราะใจเนี่ยอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายอยู่เหนือความเศร้าโศกเสียใจเขาร้องไห้เพราะการตายจากกันแต่คนที่ทำใจได้ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจยังบางคนของหายเนี่ยต้องเสียใจมากแต่บางคนไม่เสียใจถือว่าของเราก็อยู่กับเราถ้าไม่ใช่ของเราก็คนอื่นเขาก็เอาไปเอาคนที่ทำใจได้ก็ปลงตกก็ไม่เสียใจเพราะคิดว่าไม่ใช่ของเราจึงได้ไม่อยู่กับเราเหมือนอย่างเราลูกเราตายเงี้ยบางคนที่ทำใจได้ก็ถ้าลูกเราก็อยู่กับเราถ้าไม่ใช่ลูกเรามันก็ไปจากเราเขาตายเขาก็ไม่ใช่ลูกเราอยู่ก็ลูกเราแต่คนโดยมากจะทำใจไม่ได้ใครจะยอมรับลูกตายทั้งคนตนเองสะสมคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมอะไรอวรเห็นกันอยู่ทุกวันว่าเป็นลูกของเราแต่มาตายจากนี่ใครจะยอมรับทุกคนไม่ยอมรับเพราะยังฝืนใจไม่ได้ก็คิดว่าลูกตัวเองเป็นนั่นเองไม่น่าจะตายทำไมลูกคนอื่นไม่ตายทำไมลูกเราตายเนี่ยความทุกข์จากการที่เราไม่ยอมรับก็พัดพรากจากของรักทุกคนจะเสียใจในเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราลูกตายทีเนี่ยโหอยากจะตายตามสามีตายทีอยากจะตายตามภรรยาตายทีตายทีอยากจะตายตามพ่อแม่พี่น้องที่เรารักมากตายทีก็เสียใจเนี่ยความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจคนเรามากที่สุดในโลกนี้ยิ่งคนเราหลงไม่ยอมคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายยิ่งไม่หาธรรมะบุคคลพวกนั้นก็กอดคอก็ร้องไห้กอดคอก็เสียใจเอาแต่ความทุกข์ความโศกมาพรรณนากันอันนี้เป็นหลักของมนุษย์ที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ที่ไม่มีทางออกฉะนั้นบางคนเราเนี่ยทุกข์หลายทรัพย์หลายซ้อนที่จะมีบางคนได้มีทุกอย่างเลยเมื่อปีที่แล้วพี่ตายมาปีนี้น้องตายมาอีกปีแม่ตายพ่อตายบางคนเนี่ยทุกปีมีทุกปีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะมันก็ทุกข์พอกันเนี่ยเราอาจจะเห็นคนนั้นเขาทุกข์ก่อนเราแต่พอจริงๆแล้วเรามันก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะเราก็มีพ่อมีแม่มีพี่น้องตายเหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่ถึงเรายังมองเห็นคนอื่นเขาทุกข์ก่อนเราก็เลยตกอยู่ในความประมาทว่าคนที่มีญาติพี่น้องตายเขาก็เสียใจเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเสียใจอย่างนั้นแต่พอถึงตาเราก็ต้องทุกข์อีกเหมือนกันเพราะเราก็มีคนรักของเราเพราะเราก็มีญาติของเรานั่นเป็นวัฏจักรมันเป็นวงของล้อเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นวงของกรรมที่ไม่มีอะไรหนีกันพ้นเหมือนกับว่าล้อรถเนี่ยมันไม่มีว่าต้นมันอยู่ตรงไหนมันวิ่งลงไปยังไม่รู้ว่าต้นอยู่ตรงไหนหยุดแล้วยังไม่รู้ว่าต้นมันอยู่ตรงไหนเพราะมันหมุนกลมชีวิตคนเราเนี่ยมันก็หมุนเวียนอย่างนั้นมันยังไม่มีไม่เจอต้นเจอปลายท่านบอกว่าต้นของความเกิดเนี่ยก็คือการพอใจคือการยินดียินร้ายต้นของความเกิดคือความพอใจในอิยตนะในรูปนั้นจึงทำให้เกิดรูปนั้นในเสียงนั้นจึงทำให้เกิดเสียงนั้นพอใจในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นจึงเกิดในรูปกลิ่นนั้นในการสัมผัสในการยินดียินลายจึงทำให้เกิดนั่นแหละต้นของความเกิดที่คนเราเกิดมาเพราะสิ่งนี้เพราะเกิดความพอใจเกิดการปรุงแต่งเกิดการกระทบสัมผัสรวมกันเป็นขันธ์ห้านี้ที่ย่อๆให้ฟังและที่ปลายล่ะปลายก็ยังไม่จับจดจับไม่ได้ว่าเมื่อไรมันจะหมดสักทีความทุกข์อันนี้เมื่อไรเนี่ยเราจะพ้นจากความเป็นคนไม่มีทุกข์สักทีว่าเราจะไม่มีเลยจะไม่มีเสียใจจะไม่มีพ่อตายจะไม่มีแม่ตายจะไม่มีพี่น้องตายจะไม่มีคนรักตายสักทีอย่างไรเราจะพ้นอันนี้
เราเป็นคนเราจะพ้นได้ไม่พ้นแน่นอนแล้วทำไงจะพ้นก็เรามีพ่อมีแพ้มีแม่มีพี่มีน้องมีคนรักมากแล้วเราก็รักเขามากเขาก็รักเรามากก็ทำยังไงเราจะพ้นในเมื่อเขาจากเราเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้แน่นอนเพราะเราทำใจไม่ได้พี่น้องคนอื่นตายเราก็ทำใจได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องตายแต่คนที่เรารักนี่เราทำใจไม่ได้เพราะเรารักเราไม่อยากให้จากเราไปไม่อยากให้จากเราไปตั้งแต่อายุยังไม่มากและนี่คือความรู้สึกของคนเราที่จะยึดติดไม่ยอมรับความจริงอันนี้คือทุกข์ทำไงจะหนีพ้นเมื่อเป็นงี้เราคนเราจึงต้องกอดคอกันร้องไห้ต้องเสียใจกันมากมายที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยท่านก็ชี้ทางออกให้พวกเราว่าฝึกใจสิที่ไหนก็หนีไม่พ้นแล้วก็หัดทำทานให้ใจเป็นคนไม่ตนีสละได้ทุกอย่างรักษาศีลจนเป็นคนมีสติดีมีความบริสุทธิ์มีความเจริญทางใจเป็นคนภูมิใจที่ตัวเองเกิดมามีศีลด้วยกันตัวเองมีศีลพ่อแม่มีศีลพี่น้องมีศีลคนมีศีลก็เป็นเทวดาทันทีทำสมาธิสิใจจะได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจจะได้มองเห็นความจริงว่าทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจะได้แยกแยะรูปนามขันธ์5ได้ถูกต้องถ้าคุณได้ทำเข้าถึงทานศีลภาวนาในคุณก็ลึกซึ้งในธรรมะคุณก็จะเข้าใจวิธีทางออกจากการไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์เพราะความรักจากการพัดพากจากของรักแต่ถ้าเราไม่ทำล่ะทำก็ไม่ทำใครจะดีกับกันที่ไหนก็จะต้องพัดพากจากของรักถ้าทำอย่างน้อยก็เหมือนคนที่เตรียมตัวไว้ก่อนนะเหมือนคนที่ประกันบ้านไว้ก่อน ประกันบ้านไว้ก่อนประกันชีวิตตัวเองไว้ก่อนว่าไฟจะต้องไหม้บ้านเงี้ยแต่เรามีประกัน ถ้าเกิดไฟไหม้บ้านทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งประกันไฟไว้พอไฟไหม้บ้านปุ๊บเราก็ไปเอาบ้านใหม่ได้เพราะเรามีเงินประกันแต่อีกคนหนึ่งไฟไหม้บ้านปุ๊บไม่มีเงินประกันหมดเลยใครจะเสียใจมากกว่ากันใครจะเสียดายมากกว่ากันทั้งฐานะเดียวกันมีบ้านหลังเดียวมีเงินอย่างเดียวแต่คนที่ประกันนั้นย่อมไม่เสียใจเท่าไหร่ถือว่าหมดไปก็ได้ใหม่เท่าเก่าได้บ้านเก่าไม่ไปบ้านใหม่ก็เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ประกันล่ะเสียใจจะหาบ้านที่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ตัวคนเดียวครอบครัวทั้งครอบครัวจะทำไงไม่มีบ้านอยู่จะทำไงก็ต้องเดือดร้อนต้องเสียใจอย่างมากที่ตนเองออกบ้านเก่าไม่แล้วบ้านใหม่ไม่มีนี่ก็เป็นคนล่อนเล่พเนจรเดือดร้อนเช่นเดียวกันเช่นเดียวคนเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนประกันชีวิตตัวเองด้วยธรรมะทานศีลภาวนาเนี่ยเข้าหาธรรมะเข้าวัดเนี่ยมันก็คนมีหลักประกันชีวิตตัวเองเมื่อเรามีอะไรผัดพากจากการหรือแตกตับตายไปหรือจะเป็นอะไรก็มีหลักประกันตัวเองว่าร่างนี้เราทิ้งไปเราก็ไปได้ร่างใหม่ดีกว่านี้ญาติเราไปจากโลกนี้ไปโลกหน้าญาติเราก็ได้ดีกว่านี้เพราะทุกคนเรามีหลักประกันแล้วก็ไม่มีใครจะเสียใจเพราะอยู่ที่นี่ก็ดีไปแล้วก็ดีตอนนี้คนที่จะเสียใจคือคนที่ไม่มีหลักธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่มีศีลธรรมก็อยู่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรตายไปก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะไม่ได้สร้างสวรรค์ไว้ในใจไม่ได้สร้างหลักปฏิบัติไว้ในใจนี่แหละที่คนไม่มีประกันตัวเองประกันตัวเองก็คือประกันชีวิตก็คือมีคุณธรรมมีศีลธรรมอย่างที่พวกเราเข้าวัดมาปฏิบัติกันเนี่ยได้เห็นความจริงได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ทุกวันอย่างน้อยเราก็ถึงว่าการเวลาที่เราหมดไปวันนึงเนี่ยเราก็ใช้มันหมดไปเยอะแล้ววันนึงเนี่ยยังไม่ได้อะไรคืนมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคนหมดไปเพราะการเวลากินไปหมดเพราะตกอยู่ในความหลงความประมาทที่ท่านว่าหลงประมาทนะเพราะเราไม่เคยเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการเวลาก็มีประโยชน์แก่เรา
เรากลับกินการเวลาให้เกิดประโยชน์เอาการเวลานี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเหมือนกับคนตกงานคนตกงานเนี่ยหมดไปวันหนึ่งก็ใช้ทั้งเงินหมดแต่คนที่ทำงานทุกวันไม่ตกงานเนี่ยยิ่งมีวันมากขึ้นตัวเองก็ยิ่งสะสมเงินได้มากขึ้นเพราะตัวเองทำงานทุกวันสว่างก็ได้เงินมืดก็ได้เงินแต่คนที่ตกงานไม่มีงานทำเนี่ยสว่างก็เสียเงินมืดก็เสียเงินเพราะเป็นคนว่างงานไม่มีเงินเนี่ยก็กินของเก่าหมดก็ขาดทุนเหมือนกันเนี่ยคนที่การเวลาที่ไม่เข้าหาธรรมะก็เหมือนคนตกงานนั่นเองไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองอะไรเลยหมดไปวันๆหนึ่งชีวิตบางคนยิ่ง 6-70 เลยยังไม่ได้ทำอะไรเป็นหลักเป็นฐานให้ชีวิตตัวเองเลยอย่างเป็นคนฟุ้งซ่านพูดจาเอาแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยมีสงบทะเลาะกับลูกทะเลาะกับหลานทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้จู้จี้ขี้บ่นอายุ 6-70 แล้วยังไม่สงบเลยยังฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นเนี่ยก็เรียกว่าถูกการและเวลากินไปหมดเป็นคนเหมือนคนตกงานกินของเก่าหมดคนที่ฉลาดไม่มีเวลาอย่างนั้นหยุดเลิกทะเลาะกับลูกทะลานหยุดเลิกทะเลาะกับลูกกับหลานหยุดเรื่องคนอื่นมาสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมในตัวเราบ้างว่าอะไรที่จะเป็นไปในทางที่ดีแก่ตัวเองไม่ต้องไปทะเลาะกันกับลูกกับผัวกับเมียกับเพื่อนบ้านเรื่องอะไรของใครก็เรื่องของเขาพยายามปฏิบัติตัวเองให้สงบกายวาจาใจไม่ฟุ้งซ่านอยู่ที่บ้านก็สงบอยู่ที่วัดก็สงบนั่นก็เรียกว่าคนไม่ตกงานทำตัวเองให้ประโยชน์เกิดขึ้นทุกวันทุกวันยิ่งมีเวลาวันคืนล่วงไปเขาก็ยิ่งทำความดีให้กับตัวเองพิจารณาตัวเองปฏิบัติดูตัวเองไม่เป็นตัวเองตกอยู่ในอารมณ์ฟุ้งซ่านหาราษไร้สาระบางคนนี่ไร้สาระจริงๆนะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยอยู่ไปวันๆหนึ่งพูดกับใครก็หาเรื่องทะเลาะกันขัดคอกันจริงๆสองคนตายายมีเรื่องอะไรทะเลาะกันทั้งวันอยู่บ้านก็ร้อนเหมือนไฟก็ใจของคนเราไม่มีหลักธรรมะจึงว่าเมื่อเราไม่ใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นคนอย่างนั้นเสียส่วนมากฉะนั้นเราต้องพยายามเข้ามาปลุกจิตใจเราให้ตื่นขึ้นไม่ให้ลืมไม่ให้หลงทำสติไว้ให้ดีเวลาจะดับจิตหรือเวลามีทุกข์อะไรเราจะได้มีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพุทโธเป็นอารมณ์หรือมีธรรมะไว้ในใจเราเมื่อเรามีสติอยู่เหนือเวทนาแล้วเนี่ย ใจก็จะเป็นคนเย็นสงบไม่ถูกเวทนาไม่ถูกอะไรมาครอบงำให้เราเป็นอย่างอื่นถ้าเราเจ็บไข้ในถ้าเวทนาครอบงำตรงว่าจิตของเราหลงเนี่ยเขาบอกหลงจิตเราลืมตัวไม่ได้ภาวนาเลยหรือหลงกับเวทนาใจก็เพลินไปกับอดีตมีโลภะโทสะโมหะเขาบอกก็แล้วก็จิตดวงนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีพอดับปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะเราสู้เวทนาไม่ได้เราหลงแต่ถ้าจิตตอนนั้นจะดับจิตเนี่ยจิตของเรามีเกิดโลภะเกิดห่วงเกิดอยากได้ก็วนก็วายพอเกิดโลภะจิตดวงนั้นก็เป็นเปรตทันทีแต่เกิดเราไม่เคยมีสมาธิเลยแล้วไม่เคยทำสติควบคุมใจตัวเองเลยไม่เคยละความโกรธตัวเองไม่เคยเจริญสติเมตตาก็โกรธคนโน้นโกรธคนนี้โกรธหมอโกรธพยาบาลโกรธพี่น้องโกรธคนที่ทำมันไม่ถูกใจเราพอโทสะเกิดขึ้นเราดับจิตขณะนั้นเราก็ไปนรกทันทีไอ้อารมณ์พวกนี้นะมันเป็นของละเอียดอ่อนพระอริยเจ้ามองเห็นพระอริยเจ้าจึงจะมองเห็นอารมณ์พวกนี้พวกเราผู้ทุชนธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยไปเห็นความละเอียดอ่อนของจิตยามเกิดดับพวกนี้เลยก็เลยไม่ค่อยกลัวอะไรกันก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องนรกเรื่องความเป็นทุกข์ของจิตนะก็เลยตกอยู่ในความหลงความประมาทก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ควบคุมอารมณ์ก็ตกอยู่ในอำนาจอนิโมทเลยพักการกินหมดเลยคันนี้เราไปสังเกตให้ละเอียดอ่อนดิว่า
เวลาคนเจ็บเนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรเราจะเห็นเลยว่าคนเจ็บเนี่ยอารมณ์เป็นอย่างไรถ้าคนเจ็บในใจดีมีธรรมะยังไงก็ได้ทั้งนั้นกินก็ได้ยังไงไงก็ยอมรับความจริงคนนั้นนะเขาเรียกว่าคนมีธรรมะนั่นจิตเขาเป็นเทวดาจิตเขาถึงบุญกุศลแต่น้อยคนที่เจ็บแล้วจะใจดีไปสังเกตดูคนเจ็บใจดีมีกี่คนคนเจ็บนี่มีแต่ทุกข์กายกับทุกข์ใจทั้งนั้นแล้วจะเอาสวรรค์ตรงไหนได้ในเมื่อเราไม่ใช่ปุ๊บปั๊บตายไปโดยความปรารถนาได้ดังนั้นคนเราถ้าเจ็บแล้วทำใจไม่ได้ก็เอาหลักธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ไปสุคติไม่ได้ฉะนั้นเราต้องฝึกของเราไว้ฝึกให้เห็นจิตใจของเราฝึกให้เห็นนิสัยของเราฝึกจนเรากลายเป็นคนอดทนเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนมีความต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองใครมาทำอะไรให้โกรธเราก็อภัยได้เราก็เฉยได้พอเราหัดเฉยได้เฉยได้เนี่ยเราจึงจะมีหลักของตัวเองดังนั้นเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยพอเจ็บปุ๊บเวทนาครอบงำหมดทุกคนถูกครอบงำก็หลงเลยหลงตายเลยไปดีไม่ได้กันนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงได้นิพพานเพราะอะไรก็พระพุทธเจ้าท่านฝึกจิตท่านจนอยู่เหนือเวทนาทั้งหมดแล้วท่านไม่เจ็บแล้วท่านเข้าฌานออกฌานจนสุขสงบจิตกายของท่านเนี่ยผ่องใสเบิกบานแล้วท่านก็ออกจากอาคาสายัญจายตนะอากินจัญญายตนะจิตของท่านเนี่ยประณีตเจนละเอียดอ่อนหมดแล้วแต่ท่านก็เข้านิพพานที่ร่างกายและจิตใจของพระองค์โดยสุขที่สุดแล้วไม่มีใครที่จะตายได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือมากคนเราเนี่ยตายแล้วลมหยาบหายใจฟืดฟาดเพราะอะไรไหนเลยก็ไม่อยากจะตายไหนเลยก็กลัวเจ็บไหนเลยก็กำลังทรมานด้วยความเจ็บแยกจิตตัวเองไม่ออกแยกขันธ์ห้าตัวเองไม่ออกเวทนาถูกกดดันครอบงำเหมือนใครมาบีบคอเหมือนใครมาจับตัวเองกดลงในน้ำทุรนทุรายกระสับกระส่ายเหมือนใครเอาไฟมาเผาร้อนทั้งตัวอะไรเงี้ยเมื่อตัวเองไม่มีสมาธิแยกกายใจไม่ได้ก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายจะมีความสุขได้ยังไงจิตดวงนั้น จิตดวงนั้นก็ไม่มีความสุขเลยเพราะไม่เคยเข้าสมาธิเมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายหายใจแรงเข้าก็ขาดใจทุกข์ทรมานจริงๆไปด้วยความทุกข์ส่วนมากเป็นอย่างนั้น 95% แต่ซึ่งผู้ปฏิบัติเท่านั้นซึ่งจะค่อยๆไปค่อยๆดับไปทีละน้อยละน้อยจะลมเนี่ยค่อยหมดไปจิตก็อยู่เหนือเวทนาคอยดูตัวเองว่าจะดับเมื่อไหร่พยายามไม่ถือว่าความปวดเนี่ยมันแค่กายใจเราพยายามอยู่เหนือ เพราะเคยฝึกสมาธิไว้พอเมื่อตนเองเคยฝึกสมาธิก็จะมีความรู้ความเข้าใจฉลาดไม่ยอมตกอยู่ในหน้าของความเจ็บปวดว่ามันไม่หายมันก็ต้องตายความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายของเราที่เราได้มาแล้วจะหนีความเจ็บไม่พ้นถ้าเป็นงี้ท่านก็ตามดูสิตามดูจิตตัวเองตามดูเวทนาตัวเองปล่อยวางเรื่อยๆจิตก็ละเอียดลงลมหายใจค่อยเบาลงไปลงก็ดับไปบางคนนี่คนนั่งเฝ้าไม่รู้เลยว่าดับไปเมื่อไหร่นั่นเลยดับไปแบบเป็นสุขมันต้องฝึกกันอย่างมากที่สุดเลยนะไม่ใช่ฝึกอย่างนี้เรายังทนไม่ได้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็ปวดแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นนี่กระสับกระส่ายทุรนทุรายแค่เรายังไม่ทัน ไม่ทันเจ็บมากเลยแค่นั่งสมาธินี่เป็นเครื่องทดสอบเลยว่าเราก็ยังทนไม่ไหวแต่ถึงขั้นนั้นเนี่ยมันถึงขั้นที่สุดของทุกข์แล้วเราต้องทนอีกหลายร้อยเท่าพันทวีต้องเข้าสมาธิให้ได้ต้องทำสติให้ได้ต้องฝึกให้จนชนิชนานะจึงจะเอาตัวรอดได้นะจึงจะมีที่พึ่งทางใจเป็นที่สุดเป็นที่ทางออกของทุกข์ได้หรือเป็นที่ทางดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าเดินรอยตามพระอริยเจ้าเดินรอยตามพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้ในหลักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะ
ที่ว่าท่านให้เห็นปัจจัยลักษณญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพื่อเห็นความจริงของตัวเราเพื่อจะไปช่วยแก้ทุกข์ใจเราตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เอ๊ะปฏิบัติไปทำไมไอ้ที่ว่าจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เห็นทุกคนเนี่ยปฏิบัติไปก็ต้องเห็นนรกสวรรค์ทุกคนเพราะใจคนเรามันมีนรกสวรรค์อยู่แล้วขอให้มันทำไปเรื่อยๆไปมันก็เห็นไปเองเห็นด้วยสติเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยปัญญาเห็นทุกคนเนี่ยใครจะไม่มีนั่นมีนรกทุกคนมีสวรรค์ทุกคนมีนิพพานทุกคนไอ้เรื่องจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีที่มันยังไม่รู้ไม่เห็นก็เพราะยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิพอท่านเองยังพักใจตัวเองให้หยุดเฉยไม่ได้ท่านเองการปฏิบัติมันจะรู้จะเห็นก็ต้องจิตมันต้องว่างจิตต้องสงบมันจึงจะเห็นได้อ๋อมีจริงๆอย่างนี้หรอกเหรอปฏิบัติมันจะรู้จะเห็นก็ต้องจิตมันต้องว่างจิตต้องสงบมันจึงจะเห็นได้อ๋อมีจริงๆอย่างนี้หรอกเหรอมันต้องผ่านเวทนาไปก่อนผ่านความปวดผ่านความเมื่อยผ่านความง่วงเหงาหอนอนผ่านการขี้เกียจขี้คร้านผ่านการฟุ้งซ่านหดหู่ท้อถอยผ่านอดีตผ่านอนาคตไปจนเป็นอารมณ์ปัจจุบันเดียวนั่นแหละจึงจะเข้าถึงสมาธิจึงจะเข้าถึงความรู้ความดับจึงจะรู้เห็นได้มันต้องข้ามนิวรณ์ให้หมดทุกขั้นตอนก่อนนะถึงว่าเราจะปฏิบัติเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เราจะเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บก็ถึงขั้นนี้เองตายแต่กายใจไม่ตายตอนนี้อยู่ก็เหมือนกันไปก็เหมือนกันเพราะคนเราถึงธรรมะแล้วเนี่ยตายเขาก็ไปเป็นเทวดาตายเขาไปเป็นผมเขาก็สนุกกว่าเก่าอีกเพราะเขาทำบุญกุศลเขาไปพอแล้วเขาไปใหม่ก็สนุกกว่าเก่าเขาจะกลัวเจ็บกลัวตายทำไมนะก็เหมือนคนเรานั่งสมาธิเนี่ยเข้าวัดมานั่งสมาธิทำไมโอ้ยปวดเมื่อยจะตายไปฉันไม่กล้านั่งหรอกฟุ้งซ่านฉันกลัวใจฉันกลัวตัวเองกลัวปวดเมื่อยกลัวคงสร้างกลัวความคิดตัวเองบางคนไม่ใช่กลัวอะไรกลัวบุญนั่นเองกลัวความคิดตัวเองไม่กล้าเข้ามานั่งสมาธิไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมะกลัวใจตัวเองแต่บางคนบอกแหมนั่งแล้วดีฉันชอบมานั่งฉันชอบปฏิบัติเพราะทำใจให้ว่างได้มีความสุขเหลือเกินจะทำการงานอะไรรู้สึกมันปลอดโปร่งจะคิดอะไรรู้สึกมันก้าวหน้าดีมีสมองมีสติปัญญาดีทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดพอเจอความสุขสงบเสร็จแล้วก็เลยชอบนั่งเมื่อไรก็ได้นั่งเมื่อไรก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองทำแล้วได้ผลแต่ที่จะได้ผลไม่ใช่นั่งปุ๊บแล้วได้ปุ๊บก็ต้องผ่านทุกข์ไปก่อนผ่านนิวรณ์ไปก่อนทีนี้คนเราไม่เข้าถึงไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นคนท้อถอยเป็นคนหวาดกลัวต่อการทำความดีไปเลยหนีเหลือไม่กี่คนนะเหลือที่คนจะปฏิบัติเข้าถึงธรรมะไม่กี่คนนอกนั้นไม่เอาก็หมดไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยคนนี้ไม่ยอมนั่งไม่ยอมเดินยังกรมไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมศึกษาใจตัวเองแล้วก็เลยบอกไม่มีแล้วบุญนี้บาปนี้นรกสวรรค์นิพพานไม่มีแล้วก็ใจตัวเองยังไม่เคยเปิดดูเลยก็จะเห็นอย่างไรเราต้องเปิดด้วยสมาธิปัญญาดังนั้นหลักธรรมการที่เรามาประพฤติปฏิบัติมาสนใจธรรมะเราก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะเรื่องทั้งหมดมันกุญแจมันอยู่ที่ตัวเราเราจะเปิดประตูดูใจตัวเองอะไรก็เปิดได้ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเตรียมพร้อมไว้กับตัวเองเพื่อไปหลักทางใจของเราเพื่อทางแบบทุกพ้นทุกแล้วเมื่อเราทำได้เนี่ยคนอื่นก็พลอยโมทนาพลอยตามกับพวกเราไปถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วก็จะไปให้คนอื่นมีก็ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่สนใจพอครอบครัวใดเกิดสนใจเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับว่าไอ้ดอกบัวเนี่ยที่อยู่ในหนองมันบานมาดอกเนี่ยมันก็ยังดีกับไอ้ดอกบัวที่มันยังไม่บานเลยสักดอกเดียวยังน้อยเราก็ยังได้เห็นว่าดอกบัวนี่บานมาดอกหนึ่ง
เราปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกับหนองน้ำที่มีดอกบัวแต่ว่ามันยังอยู่ในโคลนตมพอได้ปฏิบัติมันก็ได้เห็นดอกบานคือมันดอกมันอย่างน้อยเราก็ได้ภาคภูมิใจอย่างได้มองเห็นว่าเนี่ยมีดอกบัวบานมาดอกหนึ่งดังนั้นตอนนี้คนเราถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองไม่เห็นคุณค่าของธรรมะบางคนเนี่ยโหพอได้มาปฏิบัติแล้วก็ขอบคุณดีใจว่าเราหลงไม่ได้มาปฏิบัติเสียนานพอมาทำจิตใจสงบแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับการปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยดีใจว่าตัวเองได้ทำใจได้เมื่อก่อนนี้ทำใจไม่ได้นี่เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้ายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่สงบสักทีเนี่ยก็เลยเห็นโทษของตัวเองเมื่อก่อนมันไม่เคยมีความสุขแต่พอมาปฏิบัติแล้วก็เห็นคุณว่าเราได้มีความสุขเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าการละเวลาที่เรากินการละเวลาไปด้วยความดียักษ์สองตัวก็กินคนมีสติสมาธิไม่ได้ก็จะกินสำหรับคนที่นอนหลับเท่านั้นเองที่หมดไปสิ้นไปก็เรียกว่ายักษ์คือพักการดังนั้นธรรมะวันนี้ก็ขอให้เป็นประโยชน์กับผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ฟังผู้เป็นเจ้าภาพในการมาสวดมาฟังมาเป็นผู้ได้สร้างกุศลในวันนี้ก็จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปสู่มรรคผลเบื้องสูงเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นจะนี้ที่ญาติโยมได้มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดศพหลวงพ่อเอมอริยวังโสที่ได้มรณะสิ้นไปดับร่างกายถือว่าการตายก็ถือว่าถ้าพูดกันตามธรรมดาก็ถือว่า เป็นการหยุดพักผ่อนเรียกว่าไม่ทำงานแล้วในงานนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นละครก็คือปิดฉากการแสดงจบเรื่องของชีวิตหนึ่งของเรื่องหนึ่ง คนเราเนี่ยที่เขาว่าชีวิตเหมือนโรงละครชีวิตมันบทละครก็คือชีวิตละครจริงก็คือการแสดงบทชีวิตตัวเองบทละครนี้ก็เริ่มต้นก็คือการเกิดปฏิสนธิเปิดฉากการแสดงก็คือการได้เข้าครรภ์ ได้เข้าครรภ์มารดาอยู่ในท้อง 8-9 เดือนเมื่ออยู่ในท้องแล้วแม่ก็มีความรู้สึกว่าลูกเนี่ยเกิดมาอยู่ในท้องตัวเองโดยสามัญของผู้หญิงก็ต้องรู้ว่าตัวเองได้ลูกแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกผีลูกคนหรือจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายก็ยังไม่รู้เพราะฉากนี้ยังไม่เปิดเพียงแต่แสดงอยู่ในบทนั้นเมื่อครบ9เดือนจึงจะคลอดออกมาจึงจะรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกผีลูกคน ถ้าคลอดออกมาไม่ตายก็เป็นลูกคนถ้าคลอดออกมาตายก็เป็นลูกผีกลับไปเกิดใหม่ถ้าไม่คลอดก็ตายในครรภ์ก็เป็นลูกผีอยู่ในครรภ์บางทีแม่ก็ตายลูกก็ตายบางทีตายแต่แม่ลูกไม่ตายบางทีลูกตายแม่ไม่ตาย เมื่อสมัยก่อน
ก็เรียกว่าผีตายท้องกลมคนจะตายท้องคลอดลูกตายบ้างตายท้องกลมบ้างเพราะสมัยก่อนโบราณยายังไม่ทันสมัย หมอยังไม่เก่งผู้หญิงก็ทุกข์กับลูกการคลอดลูกตายมากเป็นสิ่งที่เห็นกันอยู่บ่อย ตอนนี้เมื่อตอนมาเกิดแม่ก็เป็นตัวแสดงที่คอยดูแลครรภ์ลูกตัวเองตลอดมาลูกเนี่ยจะเรียกเลือดตัวเองลูกมีนิสัยยังไงก็พ่อแม่จะอยากแม่อยากกินอย่างนั้นบางคนเกิดมาแล้วแม่ฝันดีฝันเห็นเพชรเห็นพลอยฝันเห็นพระหรือพระเอาพระมาให้อะไรเงี้ยหรือฝันนิมิตดีบางคนก็นิมิตไม่ดีบางคนก็ไม่ฝันแม่ก็เป็นผู้เลี้ยงดูครรภ์ลูกอยู่ในท้องเนี่ยก็บอกต้องการกินอะไรก็บอกแม่บอกมาทางสายเลือดอยากกินหวานแม่ก็ต้องไปหาหวานมากินบางคนนี่กินเปรี้ยวตลอดเวลาก็ต้องไปหาเปรี้ยวมากินบางคนอยากกินของหอมๆก็ไปหาของหอมมากินบางคนนี่อยากกินเลือดอยากกินพระอยากกินของสดของขาวก็เรียกให้แม่ไปหามาเลือดในท้องของลูกเนี่ยวิญญาณลูกหรือว่าความเกิดของลูกเนี่ยเรียกให้แม่ต้องทำตามทนไม่ได้ต้องกินตามนั้น ยังพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเกิดมาแล้วแม่อยากกินเลือดพ่อต้องเอามีดประขันได้แทงขนขาวเลือดให้แม่กินดื่มกินจนอิ่มแล้วก็หายแพ้ท้องผลก็ทำนายว่าลูกคนนี้กลับมาเกิดจะมาฆ่าพ่อก็จริงๆเกิดมาแล้วก็มาฆ่าพ่อจริงๆตอนนี้เราก็แม่เนี่ยคนสมัยก่อนเป็นคนช่างสังเกตก็จะได้ลูกตามที่นิมิตนั้นคนกินเปรี้ยวนิสัยจะเป็นอย่างเป็นคนอย่างหนึ่งคนกินหวานนิสัยจะอย่างหนึ่งคนกินเผ็ดจะนิสัยอย่างหนึ่งคนกินจืดออกมานิสัยอย่างหนึ่งตามเลือดที่แม่ตามเลือดที่ลูกเรียกร้องออกมาก็จะเป็นนิสัยดังที่ตนเองต้องการแม่ก็ต้องทำตามทุกอย่างเพื่อลูกเมื่อเกิดมาแล้วก็รักชีวิตนี้ก็รักรู้ว่าเป็นหญิงก็รักรู้ว่าเป็นชายก็รักเลี้ยงดูถ้าอยู่ว่าสมัยก่อนรู้ว่าเป็นชายก็คิดว่าได้บวชถ้าเป็นหญิงก็คิดว่าได้พึ่งยามแก่เฒ่าหุงข้าวตักน้ำให้กินก็หวังพึ่งทั้งสองคนทุกคนสมัยก่อนจึงเลี้ยงลูกไว้ก็หวังพึ่งลูกแต่สมัยนี้ก็ไม่แน่นอนว่าลูกจะพึ่งได้หรือเปล่าเพราะลูกก็มีน้อยแต่การเลี้ยงทุกวันนี้ก็ตามใจลูกสมัยก่อนเลี้ยงพ่อแม่จะต้องบังคับลูกอบรมลูกให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมและกรอบคุณธรรมก็สามารถจะควบคุมลูกได้ดีแล้วพอแก่เฒ่าก็เอาพ่อแม่ไปเลี้ยงป้อนข้าวป้อนน้ำยามเจ็บยามไข้ยันตายไม่ทอดทิ้งสมัยก่อนก็เป็นกองกรรมกองเกวียนเลี้ยงก็สืบมาทุกวันนี้เป็นพันๆปีหลายๆพันปีแต่สมัยนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็เอาไปปล่อยบ้านโลกฉลาบ้างปล่อยให้อยู่ตัวคนเดียวบ้างสุดแต่เขาก็มีภาระหน้าที่ที่ช่วยตัวเองกันอยู่ตลอดบางคนก็เอาตัวไม่รอดบางคนที่จะมีตัวรอดก็ไม่อยากจะอยู่กับคนพ่อแม่แก่เฒ่าก็ปล่อยทิ้งไปก็มีฉะนั้นเรียกว่าเลี้ยงลูกหวังจะพึ่งลูกก็ยากสมัยนี้ต้องพึ่งตัวเองคนเราต้องมีธรรมะมีธรรมะหรือว่ามีการกระทำความดีให้กับตัวเองไว้จะได้มีที่พึ่งไม่ได้หวังพึ่งลูกได้เหมือนเมื่อสมัยก่อนนี่เป็นบทละครชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็เลี้ยงพยายามอยากจะให้ลูกนี่โตป้อนข้าวป้อนน้ำถ้าพูดกันแล้วพรรณนาแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกบางคนนี่นะพอออกมาแล้วเนี่ยขามันเนี่ยมันคล้องก็เวลาอาบน้ำลูกก็ดัดขาทุกวันดัดจนขาตรงแล้วก็พยายามแก้ไขทุกอย่างเพื่อลูกความดูแลแม่เนี่ย
เราไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์อย่างพวกนกพวกสุนัขพวกสัตว์ที่มันมีลูกเนี่ยมันก็รักมันก็ดูแลทนุถนอมไม่ต่างอะไรกับคนมันหวงแหนมากเพราะว่าความรักลูกเนี่ยมันเหนือสิ่งใดทั้งหมดตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่ากว่าจะเลี้ยงลูกมาโตได้เนี่ยโหละครฉากนี้ลำบากกับลูกทุกคนผู้ดูแลทั้งผู้กตัญญูยุคนี้สมัยนี้ก็ดียุคแล้วที่คนเราเนี่ยลำบากเพราะลูกลำบากเพราะความรักลูกผูกพันลูกเลี้ยงลูกกว่าจะโตได้กว่าจะมีความมีขวาได้เนี่ยไม่มีเรื่องอะไรที่หนักใจทุกเท่ากับเรื่องเลี้ยงลูกสุขเท่ากับเรื่องเลี้ยงลูกมีความสุขก็เมื่อมีลูกมีความทุกข์ก็เรื่องมีลูกปัญหาเขาทุกวันในคนเราที่ทำมาหากินดิ้นรนมาเนี่ยเพื่อลูกเพื่อหลานตัวเองแต่เพื่อปากเพื่อท้องตัวเองคนเดียวแล้วไม่เหนื่อยเลยแค่กินมื้อเดียวแค่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยไม่เหนื่อยเลยแต่ที่พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยทุกวันเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเพราะลูกแท้ๆเลยสมัยนี้ยิ่งเรียนสูงหรือยิ่งส่งกว่าลูกจะจบได้เนี่ยโอ้โหถ้าคนอยู่ในฐานะที่ยากจนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็สายใจแทบจะขาดหาเช้าหาเย็นบางคนเนี่ยหาทั้งเช้าหาทั้งเย็นหาทั้งค่ำกลางคืนเนี่ยเพื่อจะส่งเสียให้ลูกเนี่ยให้เป็นคนมีความรู้เอาตัวเองรอดพ่อแม่ลำบากก็ขอให้ลูกสบายถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยละครที่แสดงมันแสดงแต่เรื่องทำมาหากินแสดงแต่เรื่องดิ้นรนปัญหาที่รอบด้านที่แก้มาเนี่ยก็แก้ไปอย่างนี้เองเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อครอบครัวเพื่อปากเพื่อท้องดิ้นรนทุกวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยดูเถอะทุกบ้านทุกเรือนทุกบ้านทุกเรือนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวทั้งนั้นเลยที่ทำเช้าทำเย็นดิ้นรนเป็นหนี้เป็นสินมีเรื่องต่างๆเนี่ยก็เพื่อครอบครัวทั้งนั้นบางคนเนี่ยอะไรที่ได้ข่าวว่าตัดซี่โครงไปขายอ่ะตัดซี่โครงไปขายไปเลี้ยงครอบครัวตัวเองไม่มีทำไงแล้วตัดซี่โครงขายมันหมดหนทางแล้วฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามีพ่อมีแม่เราจะมานึกถึงความหนักอกหนักใจของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นที่น่าสงสารแต่ว่าคนเราโดยมากก็ไม่ค่อยมองกลับว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากเพราะลูกแท้ๆเลยไม่เพื่อใครเลยแต่ดีอย่างหลวงพ่อเอมเนี่ยพออายุ60ท่านก็ออกบวชท่านบอกลูกผู้ชายไม่ห่วงลูกลูกผู้หญิงโตแล้วก็หมดห่วงก็หมดหน้าที่แค่60คือไม่อยู่ต่อไปแล้วอยู่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะอายุมากแล้วก็เข้าวัดไปก็บวชตั้งแต่อายุ60ได้ถึง35พรรษา35 36พรรษา ครึ่งชีวิตหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งของชีวิตก็ได้เข้ามาบวชก็ได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจไม่ต้องไปนั่งคอยห่วงลูกคนนนนั่งคอยห่วงลูกคนนี้คอยควานหาให้ลูกแต่บางคนนี่ก็ห่วงกันยันตายตัดกันไม่ขาดเพราะเห็นตาดำดำไหนเลยมันมีลูกออกมาอีกก็สงสารหลานจะต้องเลี้ยงหลานให้มันเพราะมันจะต้องไปทำงานมันจะต้องไปหาเงินถ้าไม่เลี้ยงหลานเดี๋ยวมันก็ไม่มีงานไม่มีเงินหลานเราก็อดอยากเราก็ต้องดูแลหลานต่อไปอีกตายแล้วก็ยังเป็นห่วงแก่แล้วก็ยังเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะความรักผูกพันไม่สิ้นไม่สุดยิ่งเป็นผู้หญิงมีความทุกข์มากในเรื่องห่วงลูกห่วงหลานแต่คนที่มาบวชมาเรียนได้ก็เรียกว่าคนเบาบางคนมีกรรมน้อยลงจึงได้ตัดจึงได้เข้ามาบวชมาเรียนแล้วคนที่ยังไม่มีลูกมีหลานมาบวชก็ยังได้คิดถึงบุญคุณพ่อแม่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ลำบากหรือเราลำบากเราลำบากเพราะพ่อแม่หรือพ่อแม่ลำบากเพราะเราพ่อแม่ที่ต้องบ่นต้องว่าต้องอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนเราลำบากอะไรเรายังไม่เคยเช็ดอุจจาระปัสสาวะยังไม่เคยอาบน้ำให้พ่อแม่เช้าเย็นเลยยังไม่เคยป้อนข้าวพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่จะลำบากเราจะพ่อแม่เราจะลำบากตรงไหน
พ่อแม่ลำบากคนเรามาตลอดตั้งแต่เล็กอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนหนักหนาแค่ไหนแถมยังต้องมาเลี้ยงร้องแล้วร้องอีกกว่าจะโตได้เท่าไหร่ต้อง20ปีเนี่ยเป็นทาสลูกมา20ปีเป็นทาสหลานอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่ใช้ไม่หมดกรรมนี้ใช้ไม่หมดกรรมแค่ความรักผูกพันเนี่ยใช้ไม่หมดถูกทุกคนจะเป็นอย่างนี้กันหมดมันเป็นกรรมของสัตว์ที่หนีสิ่งนี้กันยากฉะนั้นถ้าพูดกันแล้วเราเนี่ยเป็นลูกเนี่ยไม่น่าหนักใจอะไรเลยมันน่าหนักใจตรงที่ว่าเราเนี่ยทำดีไม่ได้ทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้ทำให้ถูกใจพ่อแม่ไม่ได้เรายังเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เรายังโกรธพ่อแม่เรายังน้อยใจต่อพ่อแม่เรายังไม่เคยทำตามพ่อแม่สอนเลยเรายังไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจเท่าไรเลยพ่อแม่เนี่ยหนักใจเพราะเราห่วงเพราะเรากลัวเราจะลำบากกลัวเราจะยากจะจนกลัวเราเคี่ยวเข็นเราทุกอย่างนะก็เพื่อให้เราเป็นคนดีหนักอกหนักใจเพราะเราตลอดมาไม่เคยสบายใจสิ่งที่จะสบายใจก็เมื่อลูกเรียนดีหางานทำได้มีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีขวางมีขวาโอ้จะดีใจสักหน่อยแต่ก็ดีใจรับภาระหมดอีกเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้ดีสมัยก่อนนะพอแยกครอบครัวเนี่ยแบ่งนาให้เท่านั้นไร่แบ่งควายให้เท่านั้นตัวแบ่งงัวเท่านี้ตัวแบ่งเงินแบ่งทองให้ค่าสินสอดเอาแค่45บาทค่าน้ำนมเขามาขอเป็นรุ่นเป็นแสนไม่เอานั่นคืนให้กับลูกให้แก่ลูกไปตัวเองเอาแค่ค่าน้ำนม45บาทเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ได้หวังอะไรเลยแถมนอกนั้นลูกเอาไปหมดเลยแถมไหนมาเอาไปหมดเลยเอานาไปเอางูเอาควายเอาเงินเอาทองไปบางทีถ้าหากว่าให้เท่าไรไม่เท่ากันมันก็เห่าแม่ลำเอียงแม่รักลำเอียงแม่ได้มีแต่เรื่องที่พ่อแม่มีแต่เรื่องย้อนกลับมาในทางที่ไม่ดีทางลบหมดเลยทำอะไรไม่ถูกใจลูกลูกมันก็เห่าไม่ดีทั้งที่ให้แค่ตัวเปล่าๆนี่มันก็ใช้ไม่หมดแหละแค่ให้เขาเกิดนี่ก็โหบุญคุณล้นเหลือแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ได้กายได้ใจดีเนี่ยเงินทองก็สู้ไม่ได้บางคนยังเรียกร้องอีกเลยเหาแม่เป็นคนไม่ดีแม่เป็นคนจนแม่เป็นคนลำเอียงยังหาว่าเกิดกับคนไม่ดีแค่นี้เดี๋ยวมันเขาเรียกว่าลูกเนรคุณถ้าลูกกตัญญูลูกคุณเขาจะไม่คิดอย่างนี้เขาจะคิดว่าโอ้ยแม่นี่ประเสริฐเหลือเกินพ่อนี่ประเสริฐเหลือเกินให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแค่ให้เกิดแก่เรานี่ก็บุญคุณแล้วพุทธเจ้านะพุทธมารดาน่ะให้เกิดแล้วถึง7วันพุทธมารดาก็สิ้นชีวิตจนไม่ได้เลี้ยงดูอะไรเลยพุทธเจ้าเกิดได้7วันมารดาก็สิ้นพระชนม์แล้วพุทธเจ้ายังถือว่าบุญคุณของแม่เนี่ยใช้ไม่หมดก็เพราะว่าถ้าไม่มีแม่ดีขนาดนี้พุทธเจ้าจะงดงามแค่ไหนพุทธเจ้ามีเลือดเนื้อกายใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยเพราะมีแม่ดีถ้าไม่มีแม่จะเกิดได้ยังไงฉะนั้นพระองค์จึงว่าถือจะไม่ได้เลี้ยงดูไม่ให้อะไรพระองค์เลยก็ถือว่าบุญคุณอันสูงสุดพระองค์ก็ต้องตามเสด็จไปโปรดถึงพุทธบนดาวดึงโปรดให้พุทธมารดาเนี่ยเป็นโสดาบันถือว่าใช้ข้าวป้อนน้ำนมแม่ถือแม่จะไม่ได้ป้อนหรอกป้อนแค่7วันเท่านั้นให้นมกินแค่7วันก็มีบุญคุณอันที่ไม่รู้จะประมาณอะไรได้แต่คนเดี๋ยวนี้หรือเลี้ยงยันโตแล้วยังไม่คิดว่าพ่อแม่มีบุญคุณเลยให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้แต่เสื้อผ้าที่นุ่งห่มก็ให้ร่างกายก็ให้อย่างว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ดีคนสมัยนี้ก็ไม่ชื่นเขาไม่ได้ฉลาดอย่างที่ว่าโลกสมัยใหม่โลกเจริญตามที่คนว่าคนสมัยนี้ฉลาดเจริญถ้าคนเจริญแล้วต้องมีคุณธรรมต้องรู้จักบาปแล้วบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่สิจะมาเถียงพ่อแม่ด่าพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่ดียังไงได้ก็ต้องพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าโอ้โหประเสริฐเหลือเกินพระสารีบุตรเนี่ยท่านรู้จักบุญคุณคนแค่โยมคนแก่เนี่ยจนใส่บาตรท่านตะผีเดียว
ใส่บาตรท่านตะพีเดียวนะพอมาวัดมาขอบวชพระทุกองค์ไม่มีใครมีบุญคุณด้วยทุกคนก็ไม่อุปการะ บอกไม่รู้จักพราหมณ์ผู้นี้พราหมณ์แก่ผู้นี้คนแก่เลยจะมาอยู่วัดนี่มันลำบากมาขอบวชพระลำบากพระเจ้าท่านต้องการแสดงให้รู้จักว่าบุญคุณคนเราเนี่ยแค่ข้าวตะพีเดียวก็มีค่ามากให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดพระเจ้าถามบอกว่าพระภิกษุสงฆ์ในจำนวนทั้งหมดเนี่ยใครรู้จักบุญคุณพราหมณ์ผู้นี้บ้างพระสารีบุตรยกมือกระหม่อมฉันรู้จักบุญคุณมีบุญคุณอะไรกับท่านพระสารีบุตรวันข้าพเจ้าก็เข้ากระหม่อมฉันออกจากนิโรธสมาบัติไปบิณฑบาตเจอพราหมณ์ผู้นี้ซึ่งเขาก็ยากจนแต่เขาใส่บาตรกระหม่อมฉันทัพพีหนึ่งจำได้ไม่ลืมบุญคุณเอางั้นพระสารีบุตรเธอนึกถึงบุญคุณก็ได้เธอก็ควรอุปการะเขาบอกกระหม่อมฉันต้องการอุปการะแทนคุณเพราะเขาใส่บาตรกระหม่อมฉันทัพพีหนึ่งก็จัดการไปบวชให้เลยไปหาจีวรหาบาตรหาอะไรโกนผมเป็นอุปชายะบวชให้เสร็จเลยเพราะอะไรเพราะให้ข้าวทัพพีหนึ่งมีบุญคุณอย่างมากคนสมัยก่อนเนี่ยคิดดูสิข้าวทัพพีเดียวลืมกันไม่ลงแล้วพ่อแม่เราให้เรากี่เล่มเกวียนโยมให้เราเท่าไหร่ให้กี่ทัพพีนับไม่ถ้วนเลยมันมากมายสุดที่เราจะมาทดแทนได้เลยคุณค่าของคนที่มีกตัญญูรู้คุณเนี่ยข้าวทัพพีเดียวก็มีบุญคุณตลอดชีวิตเนรคุณเกินไม่ได้ลืมเกินไม่ได้แล้วคนสมัยนี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยคิดถึงพ่อแม่ว่าดีจะต้องให้ถูกใจตัวเองเลยพ่อแม่ดีแล้วใครจะถูกทำให้ลูกถูกใจได้ทุกคนนี่ถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเราก็จะได้ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เมื่อเราบวชเรียนเนี่ยเรารู้จักบุญคุณพ่อแม่เมื่อเรารู้จักบุญคุณพ่อแม่เรามีลูกมีเต้าเราก็สอนว่าบุญคุณโทษแก่ลูกตัวเองได้ว่าอย่างนี้เป็นบุญคุณนะอย่างนี้เป็น อกตัญญูนะทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นกตัญญูคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สอนลูกสอนหลานให้รู้จักบาปบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่ได้นะสมัยก่อนเนี่ยแต่คนสมัยนี้สอนลูกไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่สอนลูกผิดทางมาเลยกลายเป็นลูกเนี่ยมาเถียงพ่อเถียงแม่ดื้อดึงต่อพ่อแม่กลายเป็นทุกวันในลูกเข้มแข็งกว่าพ่อแม่ลูกเป็นใหญ่กว่าพ่อแม่เนี่ยละครชีวิตสมัยนี้เขาแสดงกันอย่างนี้แสดงบทนี้กับพ่อแม่กันมากพ่อแม่ก็แสดงบทกลายเป็นลูกอ่อนน้อมถ่อมตนกลัวลูกประชดประชันกลัวลูกจะเป็นนอนเป็นนี่บางคนในลูกครูอะไรก็กลัวหมดเลยก็กลายเป็นทาสลูกไปไหนเลยเป็นทาสเลี้ยงลูกมายันโตแล้วอย่างนั้นเป็นทาสจิตใจอีกยังถูกลูกครูบังคับอีกยังไม่ได้รับความรักความประนีประนอมเอาอกเอาใจจากลูกเลยอย่างเงี้ยเมื่อเรามาพิจารณานี่เราถึงว่าอ๋อคนสมัยนี้เขาขาดคุณธรรมไม่ค่อยได้เข้าหาศีลธรรมไม่ได้ทำจิตทำใจให้สงบไม่ได้เรียนถึงธรรมะดังนั้นเมื่อเรามาเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะได้รู้อ๋อจะได้พิจารณาเห็นนะนี่จึงว่าเป็นชีวิตฉากหนึ่งของความเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตายก็อยากจะเห็นหน้าลูกยามเจ็บก็อยากจะอยู่ใกล้ลูกไม่ใครไม่เป็นยากำลังใจเท่ากับลูกเลยลูกในยาหม้อใหญ่เห็นหมอก็ดีใจแต่ไม่เห็นไม่ดีใจเท่ากับเห็นลูกพระหมอลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนะอยากเห็นพระก่อนตายอยากเห็นลูกก่อนตายอยากให้หมอระงับความเจ็บปวดก่อนตายถือรักษาไม่หายก็ไม่อยากเจ็บอยากปวดฉะนั้นที่พ่อแม่ต้องการเนี่ยต้องการมากที่สุดก็สิ่งนี้เองแต่ว่าที่สุดที่สุดก็คือว่าขอเห็นหน้าลูกเถอะจะได้นอนตายตาหลับหรือว่าขอให้ลูกเป็นคนดีเถอะ
ขอให้ลูกมีความสุขเถอะแม่ก็ตายนอนตาหลับพ่อก็ตายนอนตาหลับแล้วลูกล่ะลูกเราก็ไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ลูกเราก็ไปคิดถึงลูกเราต่ออีกก็จะไม่ต้องไปนอนตายตาหลับกับลูกตัวเองอีกต่อไปแต่ไม่ได้คิดว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนเราจะตามไปหรอกเราจะตามไปตายกับพ่อแม่หรอกเราจะตามไปตายกับลูกเราไม่มีคนไหนจะตามไปตายกับพ่อแม่เลยมีจะขอไปตายตามกับลูกตัวเองนี่มันจะเป็นกองกรรมกองเกวียนที่เราไม่สามารถระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ได้ลูกเราก็ไม่สามารถจะระลึกถึงตัวเราได้ก่อนที่จะสายเราก็ต้องระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ซะก่อนลูกก็จะระลึกถึงเราฉะนั้นเรียกว่าธรรมะนั้นเป็นสัจธรรมเราก็ต้องพยายามบทบาทนี้เราก็พยายามทำความดีกันไปการเข้าวัดเข้าวาศึกษาหาธรรมะเนี่ยหาดวงปัญญาเมื่อเรารู้หลักธรรมะแล้วเราก็ได้ไปใช้กับชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกของเราเพื่อให้เขาได้รู้อย่างน้อยเขาก็ยังเห็นว่าเออพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูเขามาดีแนะนำให้เขาเป็นคนดีตอนนี้จึงว่าเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรจะลำบากเท่ากับการเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลำบากที่สุดถ้าไม่มีสิ่งนี้ละคนเราก็ไม่มีเรื่องลำบากเท่าไหร่เลยตัวคนเดียวไม่ลำบากเลยลำบากเพราะปากท้องคนอื่นมาอาศัยเราเราต้องห่วงเขาต้องให้เขาต้องดูแลรักษาเขาแม้ตัวเองจะลำบากไงก็ยอมทน